การให้ความสำคัญของการจัดงานพาราลิมปิกเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ที่ยอมรับในความแตกต่างเพื่อความเท่าเทียมในญี่ปุ่นนั้นก็เป็นเมืองที่มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์รวมไปถึงผู้คนที่พร้อมจะยอมรับความแตกต่างในด้านร่างกายนี้ปรากฏชัดเจนผ่านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้คนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่น่าหยิบมาพูดถึงก็คือร้านอาหารแห่งนี้ Sign With Me ร้านนี้เป็นโซเชียลคาเฟ่ที่เปิดให้ทั้งคนทั่วไปและคนพิการสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามปกติโดยผู้ที่ดูแลร้านและพนักงานนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้พิการยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่ต้องใช้ภาษามือหรือ Sign Language ในการสื่อสารเจ้าของร้านนั้นใส่กิมมิกเล็กๆเอาไว้บนโลโก้ตัว G ของร้านซึ่งเป็นรูปดวงตาที่จะสื่อถึงว่าแม้จะไม่สามารถพูดออกเสียงหรือได้ยินได้แต่เราก็ยังสามารถสื่อสารกันผ่านดวงตาและท่าทางนั่นเองรูปภาพในร้านเองก็จะมีภาพมือติดอยู่ให้ผู้ที่เข้ามาไม่รู้ภาษามือสามารถทดลองสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยินได้หรือสามารถสื่อสารกันผ่านทางแอปพลิเคชันช่วยแปลภาษาได้เช่นกันถ้าลองสังเกตสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบกรุงโตเกียวแล้วเราจะมองเห็นป้ายสัญลักษณ์สำหรับคนพิการเสมอด้วยบริการที่ใช้งานได้จริงเหล่านี้ทำให้ผู้พิการได้มีชีวิตและความสะดวกในการเดินทางไปไหนมาไหนได้ใกล้เคียงกับคนทั่วไปมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อมองให้กว้างขึ้นไปกว่านั้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้ก็ไม่เพียงรองรับคนพิการเท่านั้นแต่ยังมีวิธีคิดที่ครอบคลุมถึงกลุ่มคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเราเรียกการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่มว่า Universal Design โดยการออกแบบเพื่อรองรับความแตกต่างเหล่านี้ที่มีมาคู่กับคนญี่ปุ่นอยู่ตลอดก็ดูจะสอดคล้องเหมาะสมกับแนวคิดในการจัดโอลิมปิกและพาราลิมปิกซึ่งก็คือการยอมรับซึ่งกันและกันในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียม